โยมรู้ไหมว่าเส้นผมนี้ใครให้มาพ่อครับคุณพ่อกับคุณแม่ท่านให้เรามาด้วยความรักใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเส้นผมนี้สำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะได้ยกเพศภาวะจากคฤหัสถ์สู่บรรพชิตเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับเส้นผมก่อนว่าสำคัญยังไงคุณโยมก็ต้องมาทำความรู้จักตรงนี้ก่อนแม้แต่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำอนุมาเนี่ยพระอินทร์นะหรือว่าท้าวสักกะเทวราชเนี่ยยังต้องลงมารับปล่อยผมของท่านเนี่ยขึ้นไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเส้นผมนี้จึงมีความสำคัญมากๆและก่อนที่เราจะได้บวชนี้ก็ให้เราได้ฝึกในการนึกถึงเส้นผมของเรานะเผื่อว่าพระอุปัชฌาย์ท่านจะถามเราตอนที่อยู่ในโบสถ์เพราะว่าในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรามานนั้นท่านก็จะถามผู้บวชในโบสถ์เลยว่าเธอจำรอยผมที่เธอปรงเมื่อเช้าได้ไหมผู้บวชก็พนมมือแล้วตอบท่านไปว่าจำได้ครับท่านก็เลยให้นึกน้องไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจนิ่งๆและก็ดูให้ชัดๆท่านก็เว้นจังหวะแล้วถามต่อไปว่านึกออกไหมผู้บวชตอบท่านว่านึกออกครับท่านก็เลยถามต่อไปว่าแล้วโคนชี้ไปทางไหน
ปลายล่ะชี้ไปทางไหนผู้บวชก็ตอบท่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นปลอยผมใสเป็นแก้วก็เลยกราบเรียนให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทราบท่านก็ให้ดูไปเรื่อยๆทำใจนิ่งๆอย่าให้หลุดนะสักพักหนึ่งใจผู้บวชนั้นหยุดนิ่งถูกส่วนตกศูนย์แล้วก็เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเลยนะถ้าเราได้บวชเป็นพระทั้งภายนอกและภายในนะอย่างพี่ก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจและได้บุญใหญ่จากการมาบวชในครั้งนี้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ได้บวชนั่งสมาธิได้ดีไหมเอ่ยดีครับพี่แล้วมีสติกับสบายหรือเปล่ามีนะดีมากจริงๆก็กุญแจตัวสำคัญก็คือสติและสบายนั่นเองต้องสังเกตให้ดีๆเนาะทุกครั้งที่นั่งสมาธิจำเป็นจะต้องมีสติและสบายเพื่อจะได้สมหวังในการบวชมาสองชั้นในครั้งนี้นะการจะบวชได้สองชั้นจริงๆก็เริ่มต้นด้วยความสบายคือปรับกายให้สบายปรับใจให้สบายสบายเราก็จะทำเบื้องต้นของการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยด้วยการนึกถึงปล่อยผมไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปอย่างง่ายๆสบายสบายคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะได้บุญกับเราไปเยอะๆด้วยเพราะเมื่อนำกายมนุษย์ที่ท่านให้มาเนี่ยมาใช้ในการสร้างบารมีในการบวชเราทำบุญอะไรคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะได้บุญกับเราไปด้วยนึกปล่อยผมไว้ถ้าเผลอฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นก็ให้กลับมานึกปล่อยผมใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ปล่อยผมเนี่ยเป็นจุดเหนี่ยวนำสติให้ใจเราไม่สัดสายไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นเมื่อนำปลอยผมที่คุณแม่ให้มาเนี่ยมันนึกไว้แล้วท่านก็จะได้บุญกับเราด้วยได้บุญจากการทำสมาธิของเราด้วยก็ให้นึกถึงโต๊ะปลอยผมนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างสบายสบายจากเรือนเหมือนนกที่จากคงไม่อาวรเมื่อจรจากมาสร้างชีวิตให้มีคุณค่าก็ตอนที่ลงผมนะครับพระอาจารย์ก็ให้นึกถึงเส้นผมนะครับที่ท่านโกนให้นะครับท่านก็บอกว่านึกเส้นผมได้ไหมผมก็บอกว่านึกได้นะครับแล้วท่านก็เล่าอานิสงส์ของการบวชให้ฟังนะครับว่าได้บุญมากโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับผมก็นึกถึงเส้นผมนะครับในกลางท้องได้เป็นระยะนะครับก่อนใกล้ตรงผมเสร็จนะท่านก็บอกว่านึกถึงดวงแก้วได้ไหมนะครับผมก็นึกถึงดวงแก้วนะครับดวงแก้วก็มาเลยนะครับก็มาแทนที่เส้นผมนะครับที่นึกตั้งแต่ตอนแรกนะครับตอนนี้ท่านก็ให้ตึกถึงดวงแก้วอยู่ครับก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากๆเลยครับจากการที่ได้ปลงผมแล้วก็ตึกธรรมะไปด้วยครับคือพอมันรู้สึกตัวเบาๆสบายๆมันก็เลยมันไม่มีกังวลด้วยอะครับคือพอวินาทีที่แบบใบเม็ดโกนมันโกนผมออกครับมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตัดกังวลหลายๆอย่างครับมันทำให้เราแบบมันโปร่งแล้วพอตึกธรรมะมันก็เลยตึกง่ายครับแล้วอานิสงส์ของการที่เราสละหลายๆอย่างอะมาบวชเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์มากๆแล้วก็ยิ่งเป็นบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยเนี่ยยิ่งได้บุญมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าครบรอบ75ปีของท่านก็มีครั้งเดียวครับก็เป็นอานิสงส์มากๆเลยครับประสบการณ์ภายในของวันนี้ก็จากที่ตอนที่ผมปลงผมนั่งนะครับก็คือผมทำใจไปวางแล้วก็เอาใจไปที่ศูนย์กลางกายนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นมีเสียงพระขึ้นมาครับ
แล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปครับขยายใหญ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราก็บางทีก็จะเห็นเป็นดวงเหมือนเป็นดวงแก้วครับขาวๆผมก็พยายามรักษาไว้ครับปื้มเพราะมันรู้สึกว่าสบายแล้วก็แบบปื้มแบบน้ำตาจะไหลครับครับผมก็ขอเอาบุญในการบวชครั้งนี้ถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็เพิ่งก็เพิ่งเข้ามานะแต่ก่อนก็ไม่เคยนั่งหรอกพอเข้ามาวัดนี้เลยนั่งพอมาโกนผมออกก็นั่งโกนผมหลวงพี่ที่โกนผมบอกว่านั่งให้สบายใจผมก็นั่งลองดูพอสักพักหนึ่งในกายในใจท่านแจ้งสบายโล่งออกไปหมดแล้วก็เห็นแสงมันกับตะวันขึ้นตอนเช้าครับแสงจ้าแล้วก็มีแสงระยิบระยับตามหลังมานะแต่ผมก็เพิ่งมาบวชครั้งแรกนี่นะครับวัดในวัดพระธรรมกายเนี่ยตอนเริ่มปลงผมท่านก็เริ่มให้วางใจโดยในเรื่องสติกับสบายแต่ท่านก็ลองถามว่าให้เราลองนึกถึงเส้นผมว่านึกถึงได้ไหมครับแล้วก็นึกถึงเส้นผมตามแล้วก็นึกได้ครับก็ตอบท่านว่าได้วางใจไปตรงจุดที่สบายๆครับที่พอใจคราวนี้พอวางแค่ไม่นานครับแป๊บเดียวความสบายเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนแบบมันรู้สึกว่ามีความสุขครับแล้วมันก็ขยายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเลยครับขยายออกไปเป็นเนื้อตามเนื้อตามหนังของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มรู้สึกมีความสุขท่านก็บอกว่าให้เรารักษาใจไปเรื่อยๆรักษาใจไปอีกสักพักนึงครับก็มองเห็นมีอะไรกลมๆเงี้ยครับลักษณะเป็นแบบหยดน้ำอะไรครับแล้วความรู้สึกคือแบบนิ่มๆนุ่มๆอย่างเงี้ยครับท่านก็บอกว่าให้รักษาเรื่องนี้เอาไว้เรื่องของสติกับสบายให้รักษาวิธีการที่ทำเอาไว้ให้ได้อะไรเงี้ยครับสำหรับการบวชครั้งนี้นะครับก็ขอเอาบุญบูชาธรรมบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอาบุญมาฝากหลวงพ่อทุกๆบุญเลยนะครับที่จากคนไม่อาวร